วันนี้เป็นวันที่9นะครับ9วันเต็มๆหลังจากที่ทีมคุณหมอรักษาพี่เดียวนะครับวันนี้พี่เดียวของเราก็มุ่งหน้ามาจากน้ำตกเหวสุวัฒน์เพื่อมาพบคุณหมอตามนัดนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ไม่รู้จักคุณหมอให้สังเกตรองเท้าที่สีสดใสนะครับรักษาสัตว์ป่าตัวใหญ่รองเท้าผ้าใบถือว่าคล่องตัวที่สุดนะครับช่างภาพของเราไม่ได้บอกว่าคนไข้กับคุณหมอคุยอะไรกันบ้างนะครับแต่พี่เดี่ยวของเราเดินอย่างไวแบบนี้สงสัยกว่าจะมีเข็มที่2ที่3นะครับไม่ว่าคุณหมอจะรอจะสวยขนาดไหนเราก็หวั่นไหวกับเข็มที่อยู่ในมือนะครับนี่ครับจำอ้าวจำอ้าวทีเดียวนะครับทีเดียวไม่อยากเจอหมอไม่ขอกินพาราไม่ขอยาซึมแล้วนะครับเพราะพี่เดียวสบายดีตอนนี้ไม่มีความต้องการทางแพทย์แล้วนะครับเป็นที่น่าสังเกตนะครับเมื่อ2สัปดาห์ก่อนที่คุณหมอจะรักษาพี่เดียวกลับของเรามาอยู่แถวน้ำตกเหวนรกนะครับอยู่ที่นั่น4-5วันกินเถาวัลย์กินเตยหอมไม่ค่อยเดินไปไหนนะครับจนมีคนให้ฉายาพี่เดียว5วาต่อชั่วโมงนะครับแต่วันนี้พี่เดียวถือว่าเดินเร็วมากๆนะครับเดินแทบจะไม่ค่อยกินและเป็นที่สังเกตอีกอย่างด้วยนะครับเส้นทางจากผากล้วยไม้มาที่ลำตะคองตรงนี้นะครับปีที่แล้วพี่เดียวเดินก็ไม่หยุดพักนะครับเดินมาแบบยาวๆสาวเท้ามาแบบนักวิ่งเลยนะครับส่ง AI มาเลยถ้าอยากได้มีแวะทักทายรถในตำนานด้วยนะครับถ้าเราดูไม่ผิดรถกระบะ4ประตูคันนี้น่าจะเป็นคันที่พี่เจ้าหน้าที่เราเคยใช้ก่อนหน้านี้นะครับพี่เดียวเราอาจจะคุ้นเคยก็เลยจะขอแวะคุยนะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้สนใจมุ่งหน้าต่อไปให้พ้นคุณหมอนะครับการรักษาพยาบาลเราก็เชื่อว่าหลายๆคนก็คงคิดเหมือนกันนะครับถ้าไม่เหลือบ่ากว่าแรงจริงๆเราก็คงไม่อยากจะเจอคุณหมอนะครับภาพอาจจะมีไหวบ้างนะครับเนื่องจากการถ่ายช้างอยู่ด้านหน้าของช้างนะครับช้างมาก็ต้องวิ่งไปแบบถ่ายไปวิ่งไปนะครับก็ถือว่าให้อารมณ์อีกแบบหนึ่งนะครับเพราะวิดีโอนี้เราเน้นให้ท่านผู้ชมดูตอนที่พี่เดี่ยวเดินนะครับเราดูนิ่งๆเพลินๆมานานแล้วนี่ครับเวลาเขานิ่งก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือพี่เดี่ยวหลับแท้ๆแต่เวลาเดินท่านผู้ชมอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับแต่ถ้าภาพยืนนิ่งๆแล้วกัดงวงไอ้ๆแบบนี้ท่านผู้ชมก็คงจะคุ้นตาดีนะครับวันนี้คุณหมอไม่มีเข็มฉีดยาแต่ว่าพี่เดี่ยวก็ไม่อยากเจอนะครับ